สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีลกครับบทบรรณาธิการของนังสุพิมพ์แนวหน้านะครับฉบับวันพุทธที่27เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2566ให้ชื่อว่าไม่แน่ไม่นอนพูดไปโดยไร้สติเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับคนไทยที่มีสติมีปัญญาต้องรู้แล้วนะครับบรรณการเมืองไทยจำนวนไม่น้อยเนี่ยเป็นคนประเภทดีแต่พูดคือพูดไปเรื่อย พูดโดยไม่ได้คิดหรือบางคนก็คิดร้ายต่อบ้านต่อเมืองและต่อประชาชนดังนั้นเวลาคนที่คิดร้ายต่อบ้านเมืองต่อประเทศชาติพูดอะไรออกมาแต่ละอย่างแต่ละอย่างแล้วก็กระทําการใดๆแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยมาเลยทําให้เกิดความเสียหายกับบ้านเมืองอย่างย่อยยับเลยบางรายนําไปสู่การสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินในที่สุดก็มีนะครับเมื่อนักการเมืองจําพวกเลวซามต่ําชาเข้าไปยึดคุมอํานาจรัฐได้เนี่ยนะครับ ก็มักจะแปลสภาพเป็นผู้มีอำนาจบริหารประเทศชาติจึงมังเกิดรัฐบาลทรราชหรือพวกทุชนาธิปไตยขึ้นมาผู้นำบ้านเมืองประเภทนี้จะบริหารประเทศโดยไม่คำํำนึงถึงความถูกต้องไม่คํำนึงถึงความดีงามไม่คํำนึงถึงคุณธรรมแต่จะใช้อำนาจรัฐในทางที่ผิดโดยมีเจตนาจะช่อฉนจะปล้นแผ่นดินตลอดเวลา เห็นแก่ผลประโยชน์ของตนเองเป็นสำคัญโดยไม่คำนึงถึงความอยู่รอดความปลอดภัยของบ้านเมืองและของประชาชนถ้าเกิดถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่ารัฐบาลไหนเป็นทรราชหรือวัาทุชนาทิปไตยทั้งทงที่รัฐบาลทุกชุดเนี่ยแม้แต่ชุดที่มาจากการรัฐประหารก็ยังชอบอวดอ้างตลอดเวลาว่ารัฐบาลของตนเนี่ยเป็นรัฐบาลประชาธิปไตย ข้ามาบริหารประเทศเพื่อทําให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองส่วนรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการรัฐประหารก็จะอวดอ้างว่าตนเนี่ยมาจากการเลือกตั้งได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งมาจากเสียงและความต้องการของประชาชนทั้งๆท,ที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจํานวนไม่น้อยเนี่ยได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งด้วยการทุจริตสารพัดร,รูปแบบนะครับคําตอบคืออย่างนี้ครับรัฐบาลทรราชจะมีลักษณะอย่างไรก็สามารถตอบได้เบื้องต้นเลยว่า เป็นรัฐบาลที่ไม่ได้ใช้อำนาจรัฐบริหารประเทศชาติเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อสาธารณะแต่กลับใช้อำนาจรัฐเพื่อการกอบโกยผลประโยชน์เข้าพกเข้าห่อของตอนเองเป็นหลักโทษลักษณะประการต่อมาของรัฐบาลทรราชคือเน้นการโฆษณาชวนเชื่อสารพัดชนิดพูดไปร้อยเรื่องก็โกหกทั้งร้อยเรื่องแหะครับพูดไปโกหกไปท,ทั้งทั้งที่รู้ดีว่าทําไม่ได้แต่ก็ยังจะตะแบงตะบึงตะบอลว่าสามารถทําได้ โกหกสารพัดเรื่องว่าเมื่อได้เป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยจะทําทันทีแต่เมื่อได้อํานาจรัฐแล้วเนี่ยก็ไม่เคยทําตามคําที่โฆษณาหาเสียงแบบลวงโลกเอาไว้เพราะมันทําไม่ได้ไงครับทั้งที่รู้ก็ยังตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาโกหกประชาชนนะครับเราได้เห็นรัฐบาลโกหกเนี่ยเห็นมาหลายชุดแล้วนะครับบางชุดก็โกหกบอกว่าจะทําให้คนจนหมดไปจากประเทศไทยบ้าง บางชุดก็โกหกบอกว่าจะแก้ปัญหาการจราจรในกรุงเทพให้หมดไปภายในเวลา6เดือนบ้างบางชุดก็โกหกบอกว่าจะแจกเงินหลักหมื่นบาทบางชุดก็โกหกบอกว่าจะขึ้นเงินเดือนขึ้นค่าแรงขั้นต่ำบางชุดก็โกหกว่าจะไปเจรจาก,กับบริษัทร,ระดับยักษ์ใหญ่ของโลกแล้วก็จะดึงบริษัทเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาลงทุนในประเทศไทย บางชุดก็ไปโกหกบอกว่าจะลดราคาน้ํามันเชื้อเพลิงค่าไฟฟ้าค่ากา๊าซค่าน้ําประปาค่าโดยสารลดไฟฟ้าแล้วก็อีกสารพัดเรื่องโกหกที่เสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาทุกวันนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นชัดว่าหน้าตาของนักการเมืองที่โกหกและรัฐบาลจอมโกหกเนี่ยมันมีหน้าตายอย่างไงมีตัวตนแบบไหนแล้วก็อยู่พรรคไหนบ้างก่อนจะมาเป็นรัฐบาลคนจอมโกหกเหล่านี้เคยทํามาค้าขายหากินจากธุรกิจอะไร กอบโกยแล้วฟันกาไรจํานวนมหาศาลเข้ากระเป๋าตนเองไปแล้วแล้ววันหนึ่งเมื่อคนเหล่านั้นมีอํานาจเงินมากๆเนี่ยก็จะกระโจนเข้าสู่อํานาจรัฐแล้วก็ใช้อํานาจรัฐแสวงหาเงินและก็ใช้เงินผูกโยงอํานาจรัฐพัวพันพันพัวแบบนี้มาโดยตลอดนะครับเมื่อเป็นรัฐบาลก็หวานเงินแจกไปแต่เงินที่นําไปหวานมาจากการก่อหนี้สินจนํานวนมหาศาลให้กับประเทศชาติและประชาชน แต่เหตุที่ต้องหวานเนี่ยก็เพราะารัฐบาลทรราชเชื่อว่าเมื่อประชาชนได้รับแจกเงินไปแล้วจะมีความจงรักภักดีต่อตนแล้วก็จะเลือกให้ตนเนี่ยได้กลับมาเป็นรัฐบาลอีกในอนาคตเมื่อรัฐบาลทรราชต้องแจกเงินก้อนโตเพื่อซื้อประชาชนก็จําเป็นแหละครับจะต้องหาเงินให้เพียงพอกับการหวานการแจกที่ว่านี้ซึ่งการหาเงินที่ง่ายและสะดวกที่สุดก็คือการกู้และสร้างหนี้สินให้กับแผ่นดินยังไงล่ะครับทรราชเนี่ย คิดเพียงอย่างเดียวเท่านั้นก็คือหาเงินอย่างไรให้ได้โดยวิธีการอย่างไรก็ได้ไม่คำนึงถึงความถูกต้องความเหมาะสมและความดีงามไม่แยแสหรอครับว่าจะสร้างหนี้ก้อนโตจำนวนมหาศาลสักขนาดไหนให้ประชาชนและเมื่อต้องหาเงินก็ต้องกู้สิครับนอกจากกู้แล้วเนี่ยยังต้องพยายามถอนขนหารให้ได้มากที่สุดเพราะว่าการถอนขนหารหรือการเก็บภาษีจากประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องง่ายครับ สำหรับรัฐบาลที่ไร้ปัญญาจะสร้างรายได้ให้กับแผ่นดินด้วยกรรมวิธีอื่นๆเช่นการค้าขายระหว่างประเทศเช่นการสร้างนวัตกรรมเพื่อเป็นสินค้าส่งออกของประเทศการสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้สติปัญญาขั้นสูงการหารายได้จากเรลเซกเตอร์เมื่อทรราชหิวกระหายเงินก็ออกกฎระเบียบบ,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 บ้าๆไร้ทิศไร้ทางไร้ความชัดเจนไร้ความเที่ยงตรงความแม่นยำออกกฎมาแล้วนี่ก็สร้างความปั่นป่วนให้กับสังคม ถ้าเราเป็นคนที่มีสติมีปัญญาคงจะรู้ดีอยู่แก่ใจนะครับบรารัฐบาลชุดไหนบ้างว่านายกรัฐมนตรีคนไหนบ้างว่าพักการเมืองพักไหนบ้างที่มีโทษลักษณะและพฤติกรรมน่าสังเวชตามที่กล่าวมาข้างตน้นแต่ก็ต้องถามกลับด้วยเหมือนกันนะครับว่าแล้วคุณล่ะครับตัวคุณเองเนี่ยคุณมีส่วนเลือกและก็สนับสนุนรัฐบาลทรราชเหล่านั้นด้วยหรือเปล่านะครับ